สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีพามาสำรวจราคาอาหารทะเลนะคะที่ตลาดเทศบาลชะอำค่ะตลาดเทศบาลชะอำนะคะเปิดทุกวันนะคะส่วนมากพ่อค้าแม่ค้านี่ก็จะมาตั้งแต่เวลาตีห้านะคะไปจนถึงเย็นนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตัวอาคารก็จะอยู่ถึงเย็นนะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่นอกอาคารก็จะอยู่ถึงประมาณ11โมงเท่านั้นค่ะอาหารทะเลที่นี่สดนะคะทุกวันเลือกซื้อได้ตามชอบใจค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่รอบอาคารนี่ก็จะเป็นเรือเล็กนะคะที่ขึ้นฝั่งมาขายเองบางส่วนวันนี้เราก็จะหาปูและกุ้งไปรับประทานนะคะที่นี่เขามีบริการนึ่งปูและกุ้งนะคะให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะวันนี้ปูสดที่เราซื้อนะคะกิโลละ550นะคะราคา550นี้รวมค่านึ่งแล้วนะคะที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักกินอาหารทะเลเลยค่ะนี่มาขายตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาก็ตีห้าครึ่งหกโมงตีห้าครึ่งหอยหวานก็160เราไม่เห็นหอยลายตัวใหญ่ที่กรุงเทพนานแล้วนะคะเมนูห้ามพลาดก็คือผัดหอยลายเท่าไหร่นะฮะ380เหรอใช่ค่ะ